ัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุขหรือ Peace Game กีฬาสร้างสรรค์เพื่อสันติสุขประจำปี2562ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาพร้อมกำหนดการจัดคิกออฟกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคมและจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคมนี้โดยปีนี้ยังได้เพิ่มการแข่งขันมวยไทยเข้าไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจการดำเนินงานของภาครัฐยอมรับและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาสันติสุขครับเนี่ยนะครับมันเริ่มขึ้นมาโดยนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยการที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นพื้นที่นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็จังหวัดสงขลาบางอำเภอนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะนั้นทางนโยบายของรัฐบาลก็ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550นะครับโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการที่จะทำให้พี่น้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับจังหวัดสตูลครับซึ่ง5จังหวัดชายแดนตรงนั้นก็คือสตูลนราธิวาสยะลาปัตตานีแล้วก็สงขลาในบางอำเภอ15กลุ่มนั้นเราให้มา15ทีมแต่ในปีนี้เราเพิ่มเรื่องของทีมที่เป็นแชมป์เก่าขึ้นมาอีก1ทีมนะครับเพราะฉะนั้นในรอบสุดท้ายปีนี้ซึ่งจะแข่งขันประมาณเดือนสิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีทั้งสิ้น16ทีมซึ่งในปีนี้เราจะเริ่มคิกออฟที่จังหวัดปัตตานีนะครับคิกออฟเรื่องของฟุตบอลก่อนนะครับในวันที่10มีนาคม2562ที่จังหวัดปัตตานีนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาซึ่งถ้าหากว่าท่านไม่สามารถไปชมได้ท่านก็สามารถติดตามทางแฟนเพจต่างๆได้ครับทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆได้เพราะว่าเรามีการเผยแพร่สื่อต่างๆให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นนะครับได้รับชมกันซึ่งเรายืนยันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้ชมผู้เชียร์แล้วนักกีฬานั้นมีความสุขตามนโยบายของรัฐบาลนะครับคือสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนเน้นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ